นี่เลยนะครับถึงกับงงนะฮะสำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ที่ก่อนหน้านี้โดนจับตามองว่ามีหนุ่มไฮโซโปรไฟล์นี่เขาบอกเลิศแหละนะฮะเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองชื่อดังนี่ขายนมจีบอยู่แฟนๆก็เลยลุ้นกันว่าเอ๊ะจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่าเจอเจ้าตัวล่าสุดเจ้าตัวบอกงี้บอกแค่รู้จักกันไม่ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้ามาจีบนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ดึงมาเกี่ยวโยงตอนนี้ชีวิตนะฮะมุ่งกับการทำงานซะมากกว่าเรื่องหัวใจไม่ได้ปิดนะนะฮะหลังชีวิตโสดเนี่ยก็อยากจะทำทุกอย่างที่เคยอยากจะทำนะครับแล้วก็การแข่งรถเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากทำมากครับมาลีมาลีก็แข่งรถแล้วก็มีขายของมีทำร้านแล้วก็ช่วงนี้ก็ละครก็ถ่ายแบบถ่ายตัดแน่นทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลาแบบทำอะไรเยอะมากได้ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นโพเดียมโพเดียมเป็นไงบ้างคะก็เพลงโอ้โหตื่นเต้นมากดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ขึ้นโพเดียมก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็จะแบบพยายามฝึกฝนให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนพอเราแบบโอเคเราโสดแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองเรารู้สึกว่าอะไรที่เราเคยอยากทำแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะทำให้หมดเลยได้สิเป็นไฮโซด้วยแบบร้านทองอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะไม่มีอะไรเป็นแค่คนรู้จักที่รู้จักกันอยากรู้ว่าเลยว่ามาจากไหนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราเชื่อมโยงถ้าเราฟอลโล่ใครหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนก็เหมือนแบบพยายามจับจ้องหมดช่วงนี้เราก็คือทำงานเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยปกติหนูก็ไล่ทุกคนเป็นการปิดโอกาสไม่เลยหรือเปล่าจริงๆมันจะจีบเราอยู่แต่เราไม่รู้หรือเปล่าโอ้โหข่าวเนี้ยปิดโอกาสหนูหรือเปล่าไม่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่จังหวะชีวิตเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ